ใส่เป็นชุดเทนฮากระบายสาเหตุแมนยูพลิกแพ้เชลซีสุดช็อกเอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกมาแพ้เชลซีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุความผิดพลาดส่วนบุคคลทำให้ทีมต้องบุกมาแพ้เชลซีรั้งอันดับ6ต่อไปชี้ลูกทีมต้องมีมาตรฐานการเล่นที่สูงกว่านี้หากหวังที่จะติดท็อป4ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าโดยหลังจบเกมเอริกเทนฮากได้กล่าวว่าโดยรวมแล้วนี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นเกมฟุตบอลที่เต็มไปด้วยคุณภาพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคล่องเกมได้แต่ความผิดพลาดส่วนบุคคลทำให้เราแพ้ในเกมนี้เราต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้คุณภาพการเล่นฟุตบอลของเราอยู่ในระดับสูงแต่ฟุตบอลเป็นเรื่องของผลการแข่งขันเราสมควรชนะแต่คุณไม่สามารถโยนมันทิ้งไปแบบที่เราทำเราตัดสินใจหลายอย่างผิดพลาดเราควรต้องจัดการให้มันดีกว่านี้มันคือการเล่นเป็นทีมคุณอาจจะชี้นิ้วโทษไปที่นักเตะคนใดคนหนึ่งก็ได้แต่มันคือฟอร์มการเล่นของทั้งทีมอย่างไรก็ตามพวกเขาโชคดีกับจุดโทษช่วงท้ายเกมเพราะมันดูเบามากแต่เราก็ต้องทำให้ดีกว่านี้เราต้องเรียนรู้จากสิ่งนั้นเมื่อคุณเป็นนักเตะแมนยูไนเต็ดคุณควรรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ต่างๆใน5วันเราเสียไป5แต้มนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เราควรมีมาตรฐานที่สูงกว่านี้หากเราต้องการไปแชมเปี้ยนลีกเทนฮากกล่าวไปกันใหญ่แมนยูเจออีก2ข่าวร้ายหลังบุกพ่ายเชลซีศึกพรีเมียร์ลีกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจออีก2ข่าวร้ายหลังบุกแพ้เชลซีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมาแพ้สิงโตน้ำเงินคามเชลซี 3-4 ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานอกจากความพ่ายแพ้แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อลาฟาเอลวารานกับจอนนี่อีแวน2กองหลังคนสำคัญได้รับบาดเจ็บจากเกมนี้ด้วยวารานเจ็บตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกก่อนจะเปลี่ยนตัวส่งอีแวนลงมาแทนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแต่อีแวนก็มาเจ็บไปอีกคนทำให้ต้องส่งวิลลี่คัมบาวาลาปากาหลังดาวรุ่งลงมาแทนในนาทีที่66ของเกมทั้งนี้อาการของทั้งสองคนถือว่าน่าเป็นห่วงพอหลังจบเกมเอริกเทนฮากบอกว่ายังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ต้องรอทีมแพทย์ประเมินอาการอีกครั้งโดยลิสต์รายชื่อนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีอาการบาดเจ็บล่าสุดมีดังนี้ลิซานโดมาติเนสจอนนี่อีแวนลาฟาเอลวารานวิกเตอร์ลินเดเลฟลูกชอไทเลอร์มาลาเซีย